วันนี้ลองไปซื้อเจ้านี่มาครับทาโปไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับทาโปมั้งครับแต่ก็เห็นดูแล้วมันก็น่าจะเป็นของ TP Link เห็นมีป้าย TP Link อยู่ด้วยมันก็คือกล้องวงจรปิดนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น 2K นะครับราคาที่ไปซื้อตามห้างนะครับร้านดังก็ประมาณ970บาทไม่รวมเมมโมรีนะครับข้างกล่องเขาเขียนโมเดล C210 นะครับหรือถ้าใครสะดวกจะไปซื้อตามเว็บช้อปปิ้งต่างๆก็ลองดูนะครับพอดีว่าต้องรีบซื้อมีความจำเป็นก็เลยต้องเข้าไปตามห้างลองมาอันบ็อกกันครับเปิดกล่องมาก็จะเห็นมีคู่มือในการติดตั้งมีสติ๊กเกอร์เอาไว้ติดอะไรก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็ภายในกล่องก็จะมีปลั๊กมาให้นะครับสายก็ค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรบกวนกดไลค์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณครับซึ่งตัวกล้องก็จะมีฐานในการยึดกับเพชรผนังกำแพงให้ด้วยนะครับและนี่ก็คือพระเอกของเราดูหน้าตานะครับทันก็จับดูวัสดุก็ดูดีเลยนะครับแล้วก็นี่ครับคู่มือในการติดตั้งอ่านคร่าวๆแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนก็ก่อนอื่นเริ่มแรกเขาจะให้เราติดตั้งแอปที่ชื่อว่าทาโปนะครับก็ใช้วิธีการสแกน QR code เพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เลยพอสแกน QR code มันก็จะขึ้นตัวแอปให้ทันทีนะครับก็กดติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็อันนี้กดอนุญาตไปก็คือ allow แล้วก็ต้องยอมรับเกี่ยวกับนโยบายของเขาด้วยนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือการล็อกอินนะครับหากเคยใช้โปรแกรมนี้อยู่แล้วแต่หากคนไม่เคยก็ต้องกดปุ่ม sign up นะครับหรือว่าสมัครใช้โปรแกรมซึ่งตัวปุ่ม sign up ก็คือจะเห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยที่ชี้ไปเนี่ยครับหลังจากที่กดปุ่ม sign up แล้วมันก็จะเข้าไปอีกหน้าจอหนึ่งก็คือให้เราใส่อีเมลที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ password แล้วเราก็ต้องคอนเฟิร์มตัว password ให้เหมือนกันกับตัวแรกด้วยนะครับหลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราไป verify อีเมลนะครับก็คือไปเปิดตัวอีเมลที่เรา sign up ไว้มันก็จะส่งลิงก์มาให้เรา verify เมื่อเข้าไปที่อีเมลแล้ว verify แล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับหลังจาก verify อีเมลเสร็จแล้วก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม Tapo อีกทีหนึ่งแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วก็จะเห็นหน้าจอประมาณนี้นะครับตามคู่มือก็คือให้เราเสียบปลั๊กไปที่ตัวกล้องวงจรปิดแล้วก็เลือกกดเครื่องหมายบวกนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็เลือกรุ่นของกล้องวงจรปิดที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะบอกนะครับว่าสถานะของไฟที่ตัวกล้องวงจรปิดมันก็จะเป็นสีเขียวสลับสีแดงก็แสดงว่าอยู่ในสถานะที่กำลังจะค้นหาตัวกล้องได้นะพอกด next ไปมันก็จะถามเราต่อนะครับว่าจะให้ทาโปจับโลเคชันของ device ของเราเมาก็ในที่นี้ผมก็ไม่อนุญาตละกันนะครับในหน้าจอต่อไปมันก็จะแนะนำให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องซึ่งหากเราไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องก่อนมันก็จะหากล้องไม่เจอนะครับ
สำหรับวิธีการเชื่อมต่อก็คือให้เราไปเปิด Wi-Fi นะครับก็เหมือนเชื่อมต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตที่บ้านแล้วก็ค้นหาคำว่า Tapo Cam C1 CD แล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับเมื่อ connect ได้แล้วก็ให้กลับไปที่ตัวโปรแกรมอันนี้มันก็จะแค่ถามว่ามันแค่จะบอกว่าตัว Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเราจะยังเชื่อมต่อมันอยู่ไหมก็ต้องเชื่อมต่อนะครับพอกลับมาที่ตัวโปรแกรมเราก็กด next เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค้นหาตามขั้นตอนเมื่อมันค้นหาตัวกล้องเราเจอแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัว Wi-Fi ที่บ้านเพื่อให้เราคอนเนคกับ Wi-Fi ที่บ้าน อันนี้ก็เป็นการที่ให้ตัวกล้องนะครับมันจดจำ Wi-Fi ที่บ้านของเราฉะนั้นเราก็ต้องใส่ถ้ามีพาสเวิร์ดก็ต้องใส่ตัวพาสเวิร์ดให้กับมันด้วยเสร็จแล้วก็เลือกตั้งชื่อกล้องเลยครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จกด next มันก็จะให้เรามาเลือกไอคอนของกล้องตัวนี้พอกด next ไปรอสักพักมันก็จะบอกว่าการติดตั้ง complete แล้วแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเขามีบริการผ่านระบบคลาวด์ด้วยนะครับก็คือเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์ก็แล้วแต่นะครับว่าใครสนใจหรือไม่สนใจแล้วก็เขาก็จะมีให้เหมือนทดลองฟรี30วันอะไรประมาณนี้ก็ลองอ่านดูนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเห็นชื่อกล้องที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็กดแตะไปที่ชื่อกล้องนั้นได้เลยที่เหลือก็จะเป็นการให้คำแนะนำต่างๆก็ลองอ่านดูนะครับเสร็จแล้วก็ลองดูนะครับว่ากล้องทำงานได้ดีไหมคราวนี้ก็มาดูวิธีการใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับก็คือต้องเข้าไปในแอปแล้วก็กดปุ่มลูกศรข้างบนเพื่อให้กล้องแงนหน้าขึ้นพอกล้องแงนหน้าขึ้นไปจนเกือบสุดนะครับก็จะเห็นที่ใส่ตัวไมโคร SD ก็เสียบเข้าไปได้เลยครับสำหรับตัวไมโคร SD หรือ Memory Card ถ้าหากใครซื้อมาใหม่ต้องเข้าไปทำการฟอร์แมตตัว Memory Card ก่อนนะครับโดยการเข้าไปกดปุ่ม Setting ที่มุมบนขวาแล้วก็เข้าไปเลือกเมนู Micro SD นะครับมันก็จะถามว่าเราจะฟอร์แมตไหมก็ต้องตอบว่าเราก็ต้องฟอร์แมตนะครับเมื่อเราฟอร์แมตตัว Micro SD เสร็จแล้วมันถึงตัวการ์ดมันถึงจะสามารถใช้งานได้ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์และกดติดตามช่องนะครับ